Loser Lesson แด่ฉันในวันที่แพ้พื้นที่แบ่งปันไอเดียพักใจไหวเมื่อไหร่ค่อยไปต่อขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Loser Lesson ค่ะแด่ฉันในวันที่แพ้ค่ะอยู่กับเอมแล้วก็ภูเขาคุณภูเขาเหมือนเดิมนะคะครับผมค่ะวันนี้ภูเขาคะเราน่าจะหยิบยกเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มากๆเลยนะคะนั่นคือเรื่อง Inside Out ครับเรียกได้ว่ารายได้เนี่ยเขาทะลุไปเป็นอันดับหนึ่งของดิสนีย์ของเขาแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ชมได้ชมดีนะฮะภาพยนตร์นี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นภาพยนตร์ที่ซาดิสนะฮะเพราะว่าทำเด็กหัวเราะและผู้ใหญ่ร้องไห้ใช่หลายคนค่ะออกมาจากโรงนี้ตาแดงเลยทีเดียวบอกยิ่งหวานมากใช่ซึ่งเดี๋ยวเรารีแคปให้ฟังสั้นๆเนาะแต่ว่าทุกคนน่าจะเคยพอรู้แล้วนะคะก็คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อไรลี่เนาะถ้าในภาคแรกใครมีโอกาสได้ดูแล้วได้จำได้เนาะคุณภูเขาก็จะมีอารมณ์ที่ควบคุมน้องไรลี่เนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 อารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์พื้นฐานเนาะใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะท้อนไลรี่ในวัยเด็กนะครับที่เขาต้องเจอเผชิญกับปัญหาแรกในชีวิตเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนี่ก็คือการที่เขาจะต้องย้ายที่อยู่ต้องย้ายบ้านไปที่เมืองหนึ่งแล้วก็ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างจากแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีความสนุกสนานอยู่ตลอดแต่กลายเป็นว่าพอเขาเจอปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์หลายๆอย่างต้องเข้ามาช่วยจัดการไลรี่ให้สามารถผ่านพ้นชีวิตในช่วงวัยหนึ่งไปได้นะครับซึ่งใน5อารมณ์นี้ในตอนวัยเด็กมีอะไรบ้างคะพี่เอ็มใน5อารมณ์นี้ก็มีจอยสีเหลืองเนาะที่เราจำได้หรือเรียกว่าหลั่นล้าหรือว่าความเป็นมีชีวิตชีวาความพึงพอใจต่างๆในความรู้สึกนะคะซึมเศร้าซึมค่ะน้องเซสเนตชุนเฉียวแล้วก็ขยักขยั่งแล้วก็ความกลัวนั่นเองนะคะครับผมซึ่งเป็น5อารมณ์หลักนะฮะที่เอาไว้จัดการกับเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นในลักษณะพื้นฐานก็คือรู้สึกยังไงก็รู้สึกออกมาอย่างนั้นตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ทีนี้ในภาค2ฮะไรลี่โตมาเป็นวัยรุ่นเป็นยังไม่ถึงสาวเต็มกายยังอายุ13อยู่นะครับก็ในภาพยนตร์เรียกอะไรนะแตกเนื้อสาวในภาพยนตร์ก็เป็นพูเบอร์ตี้เนาะก็คือเริ่มแตกเนื้อสาวแล้วไรลี่ก็เรียกได้ว่าจะใช้เจ้าอารมณ์พื้นฐานเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วครับด้วยฮอร์โมนด้วยความเจริญเติบโตทางธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำให้ต้องมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อจัดการกับอารมณ์ที่มันซับซ้อนในชีวิตมากขึ้นเพราะว่าโดยสังคมของไรลี่เนี่ยก็เติบโตไปพร้อมๆกับไรลี่เนาะการจะแสดงอารมณ์ในแบบลักษณะตรงไปตรงมาอย่างในภาคแรกเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แล้วมันจำเป็นที่จะต้องใช้ฟังก์ชันของอารมณ์ที่มันมีความแบบละเมียดละไมกว่านั้นซับซ้อนกว่านั้นนะฮะซึ่งก็นี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ไรลี่จะต้องเผชิญกับการจัดการอารมณ์ใหม่ๆที่ตัวเองอาจจะยังไม่ได้คุ้นชินนักใช่ค่ะซึ่งไรลี่นี่มันก็เป็นตัวแทนของทุกๆคนเนาะที่เวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงวัยอ่ะแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมมันก็มีส่วนแต่ว่าภายในของเราเนี่ยแหละสิ่งที่มันจะหล่อหลอมตัวตนเราหรือว่าสิ่งที่มันจะทำให้เรารู้จักตัวตนของเราเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบที่สังคมเนี่ยโอเคและตัวเราก็โอเคชอบตัวเราด้วยเนี่ย มันประกอบด้วยอะไรกันบ้างคะคุณภูเขาก็จริงๆแล้วภาพยนตร์นี้พูดถึงประเด็นนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการประกอบสร้างตัวตน ในวัยเด็กมันอาจจะยังไม่ได้ชัดนักแต่พอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยความเซนส์ออฟเซลล์เนาะการรับรู้ตัวตนมันค่อนข้างเริ่มทำงานมากขึ้นเริ่มหนักขึ้นจากการรับรู้ความทรงจำบางอย่างในอดีตอารมณ์ที่เคยรู้สึกกับเหตุการณ์อะไรมาเหล่านี้ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สร้างเป็นตัวตนของไรลี่ในแต่ละแบบซึ่งไรลี่ในภาคนี้เนี่ยก็มีเซนส์ออฟเซลล์หรือว่าการรับรู้ตัวเองเนี่ยในแบบที่เธอก็คือเธอคิดว่าตัวเองเป็นคนดี I'm a good person ใช่ไหมใช่ได้พูดกับตัวเองแบบนี้นำไปสู่การแสดงออกกับผู้อื่นในหลายๆแบบต่างๆแต่ทีนี้ก็เจอกับแบบจุดเปลี่ยนแปลงอีกแล้วไลลี่ต้องมาเจอกับสิ่งที่เรียกว่าอนาคตคือสิ่งที่มองไม่เห็นจากแต่เดิมเนี่ยวัยเด็กเขาเผชิญกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก็คือปัจจุบันใช่ไหมอนาคตมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเธอก็เริ่มมีความกังวลเริ่มมีแองไซตี้เข้ามาเป็นอารมณ์ใหม่ที่เข้ามาใช่ไหมฮะในภาคนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นตัวหลักด้วยใช่อารมณ์ใหม่ที่เข้ามาจะเป็นน้องสีส้มมัดหัวจุกนะถ้าใครได้ดูนะคะก็มันจะมีฉากสำคัญหนึ่งที่เรียกได้ว่าผู้คนในโซเชียลเนี่ยพูดถึงแล้วก็ให้ความประทับใจมากคือฉากที่น้องแองไซตี้เนี่ยเข้าควบคุมแผงคอนโทรลแทนน้องจอยครับแล้วก็คุมไปจนถึงจุดที่มันควบคุมไม่ได้แล้วน้ำตาไหลเอาไม่อยู่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบว่ามองออกไปเนี่ยในวินาทีนั้นเนี่ยตัวไรลี่เนี่ยหรือว่าตัวเจ้าของอารมณ์เนี่ยน่าจะกำลังวิตกกังวลจนถึงขีดสุดแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้เลยคืออยากหยุดแต่หยุดไม่ได้ใช่ขนาดจอยเข้ามาบอกมาปลอบแล้วก็ยังหยุดไม่ได้เช่นเดียวกันมันเป็นสภาวะที่มันเหนือเกินควบคุมไปแล้วทีนี้พอในใจตัวเองเราจัดการตัวเองไม่ได้เนี่ยอะไรที่จะเข้ามาช่วยเราได้ก็คือเพื่อนๆคนรอบข้างของเรา
ช่ในเรื่องค่ะเราจะเห็นว่าไรลี่เนี่ยเป็นตัวแทนของภาพของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เติบโตมาในสังคมแล้วก็ครอบครัวที่ค่อนข้างดีเนาะมีเพื่อนๆที่คอยเข้าใจเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็จะมีพ่อแม่เนี่ยที่เป็นบุคคลสำคัญเลยค่ะที่อยู่กับไรลี่เขาตั้งแต่เด็กๆเนาะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาจนกระทั่งวันที่ไรลี่เริ่มเป็นสาวต้องมีการปรับเปลี่ยนอารมณ์ยังไงพ่อแม่เนี่ยก็จะคอยซัพพอร์ตเสมอแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราเห็นว่ามันเป็นประเด็นทางจิตวิทยาค่อนข้างเยอะเนาะเท่าที่เราสองคนคุยกันมาถ้าเอ็มกับภูเขาจะคุยกันเองก็จะฟุ้งกันไปเรื่อยก็จะฟุ้งไปเรื่อยก็จะเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองที่ดูหนังเสร็จแล้วก็อุ้ยเมาส์ไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดนะครับร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลกันไปค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราก็เลยมีแขกรับเชิญคนสำคัญค่ะคุณภูเขาค่ะก็คือคุณชาดนัยสอนชัยหรือคุณบาสนะคะนักจิตวิทยาจากเพจไซโคลิซึมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณบาสน่าจะมาถอดรหัสทั้งหมดของปัญหาที่เมื่อกี้เอ็มกับภูเขาสงสัยนะว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะในหนังเรื่องนี้ค่ะอันดับแรกเลยค่ะคุณบาสคะเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วเนาะว่าตอนช่วงวัยรุ่นมี อารมณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเราขอย้อนกลับไปถึงอารมณ์พื้นฐานนั้นก่อนดีกว่าในช่วงที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเหมือนที่ไรรี่ยังเป็นเด็กเนี่ยว่าไอ้อารมณ์พวกนี้มันมีความสำคัญยังไงกับมนุษย์คะผมรู้สึกว่าอารมณ์พวกนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็จะมีดีใจเสียใจมีโกรธเนาะมีกลัวอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เรามีมาอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแหละมันติดตัวเรามาซึ่งถ้าอย่างที่ดูภาคแรกเนาะแต่ละอารมณ์มันก็มีหน้าที่ของมันถูกไหมครับว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรอะไรทำให้เราแฮปปี้เราก็จะแบบแสดงออกซึ่งความดีใจพอมีอะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่มาคุกคามเรานะเนี่ยเราก็มักจะเกิดอารมณ์ผมว่ามันจะสองอย่างไม่โกรธก็กลัวก็จะประมาณนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยหลีกหนีจากสิ่งที่มันเข้ามาคุกคามหรือทำให้เรากลัวทำให้เราโกรธอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีกลไกของมันที่เกิดขึ้นกับเด็กอยู่แล้วซึ่งหรืออย่างที่บอกว่าอย่างภาคแรกเนี้ยโจทย์มันคือมันย้ายบ้านใช่ป่ะพอน้องย้ายบ้านอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันจะสปอยล์มาถ้าพูดว่าแต่ว่าในโจทย์ก็คือน้องจอยก็พยายามที่จะไม่ให้มันเศร้าใช่มันก็เลยเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาภายในจิตใจของไรลี่เองทำให้ไรลี่ช่วงหนึ่งในภาคแรกก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้มีฟังก์ชันของจอยและแซสเน็ตไปเลยช่วงหนึ่งแล้วก็คนจะค้นพบว่าเพียงแค่3อารมณ์ที่ไรลี่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาอะไรในชีวิตได้อย่างถี่ถ้วนนักได้อย่างดีนักอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็สะท้อนเนาะว่าในจุดหนึ่งที่มันก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีเลยว่าบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวตัวแซดเน็ตนี่เองจะเป็นตัวสะท้อนว่าเฮ้ยตรงจุดนี้นี่เองคือเราต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แล้วน้ำตามันจะบอกเราเองว่าเออตรงจุดนี้เราไม่ไหวแล้วนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ฉันรับมือเองคนเดียวไม่ได้ต้องการใครสักคนมาช่วยเราซึ่งตรงเนี้ยไรลี่ก็ได้เรียนรู้ไปในภาคแรกแล้วก็นำไปสู่ภาคที่2นะตัวจอยกับแซดเนี่ยก็ทำงานกันดีๆมากๆเลยใช่ก็คือทุกอารมณ์น่าจะต้องทำงานร่วมกันไหมคะคุณบาสคือไม่ควรจะเก็บอารมณ์เศร้าไว้คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่าอย่าร้องไห้หยุดเดี๋ยวนะถ้ายิ่งร้องยิ่งตีแบบนี้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมคะคุณบาสก็ต้องบอกว่าด้วยหนังการ์ตูนเนี่ยมันก็สื่อสารออกมาได้ดีเหมือนกันว่าเราควรจะต้องให้พื้นที่ทุกๆอารมณ์ของเราในใจในการที่เราจะได้รู้สึกมันจริงๆหรือว่าได้อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์เหล่านี้ครับอันนี้ผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่หนังทำออกมาได้ชัดเจนมากๆทีนี้ผ่าน5อารมณ์แรกไปแล้ว5อารมณ์แรกก็อารมณ์พื้นฐานเนาะแต่ว่าพอในหนังสะท้อนให้เราว่าพอโตเป็นสาวเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มมีสังคมที่ออกไปกว้างขึ้นมัน5อารมณ์นี้มันเอาไม่อยู่ไหมคะคุณบาสใช่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับว่ายิ่งโตเนี่ยมันก็ยิ่งมีความซับซ้อนของอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนถ้าถามเราอ่ะอันนี้เราผ่านวัยแตกเนื้อสาวกันมาแล้วถูกไหมต้องหรือทั้งผู้ชมผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็จะถ้าลองนึกภาพตัวเองอ่ะเรามีกี่อารมณ์กันบ้างมันซับซ้อนมากเลยนะฮะหนึ่งอารมณ์มันก็จะมีเบามีหนักไม่เท่ากันอีกดิฉันเคยเห็นตารางนึงอะที่เขามาเช็คอารมณ์อะค่ะว่าแบบมีเป็นร้อยเลยอะที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเขายกแยกออกมาให้ว่าประมาณ87อารมณ์โอ้เคยก็สะท้อนได้เหมือนกันนะว่าจริงๆชีวิตมนุษย์คนหนึ่งมันมีเรื่องให้ต้องรู้สึกละเอียดอ่อนแบบในคนละแบบที่แตกต่างกันไปปัญหามันซับซ้อนมากที่จะจัดการได้แค่ไม่กี่อารมณ์เนาะจริงๆซึ่งไรรี่ก็กำลังจะเรียนรู้ในการที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองเนี่ยแต่ละอย่างใช่ค่ะอย่างอารมณ์รอบนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนาะน่าจะเป็นเรื่องของอับอายวิตกกังวลอิจฉา
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องอารมณ์วิตกกังวลค่ะคุณบาสอารมณ์วิตกกังวลมันมีประโยชน์บ้างไหมคะหรือมันเอาแต่ทำร้ายจิตใจเราจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันนี้ที่ผมก็ชอบอีกอันหนึ่งก็คือตัวหนังออกมาได้ค่อนข้างดีว่าจริงๆความวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของเด็กรุ่นนี้เลยแหละว่าเด็กรุ่นนี้จะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของเขาอนาคตของอาจจะคล้ายๆกับว่าอนาคตของสังคมของโลกใบนี้ด้วยก็ได้ด้วยซ้ำซึ่งถามว่าปกติแล้วครับมันมีโรคด้วยซ้ำนะว่าเป็นโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆความวิตกกังวลเนี่ยมันอาจจะถูกนำเสนอออกมาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วตามปกติครับแต่ถ้าถามว่าอย่างที่คุณเอมถามมาเมื่อกี้ว่าเรื่องจริงมันมีข้อดีอะไรไหมจริงๆความวิตกกังวลอ่ะถ้าให้ดูดีๆในหนังนะมันจะวางแผนใช่ใช่ป่ะมันจะแบบว่าเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยซีนาริโอนี้มันจะเกิดขึ้นไปในทางไหนทางไหนได้บ้างใช่ๆเพื่อที่เราจะพยายามทำให้มันไปเป็นในทางที่เราอยากเป็นมากที่สุดคือประสบความสำเร็จที่สุดว่างั้นคือความวิตกกังวลนะครับมันจะช่วยเรานิดนึงละกันในการทำให้เราทำอะไรแล้วมันจะรอบคอบมากขึ้นระวังมากขึ้นทำอะไรแล้วมันคิดถึงสิ่งที่เราอะบอกว่าอันนี้จะดีที่สุดกับเรามันจะเป็นประมาณนั้นความวิตกกังวลจะทำให้เราเตรียมตัวซึ่งมันพัฒนาการมาจากเฟียร์เนาะตัวเฟียร์คือไรลี่เนี่ยจะกลัวเฉยๆแล้วพยายามจะหลีกหนีออกจากปัญหาตรงนั้นแต่จริงวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่แค่ที่เขาเรียกอะไรมีพลังงานสูงมากจริงคือเจอกับปัญหาแล้วไม่คิดจะหนีแต่คิดหาวิธีที่จะทำยังไงให้ตัวเราสามารถแก้ไขปัญหานี้แล้วออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีสุดต่อตัวเราได้ใช่ใช่ค่ะไม่เพียงแค่พยายามแก้ปัญหานะแต่ว่าจะพยายามจินตนาการ ถึงซีนาริโอที่เลวร้ายต่างๆนานาถ้าไม่ทำแบบที่ตัวเองต้องการสุดท้ายเราจะเห็นตัว anxiety พยายามกลับมาควบคุมทุกอย่างเพื่อให้ไม่เกิดสถานการณ์แบบแย่ๆเกิดขึ้นเนาะค่ะแต่ทีนี้เราจะจัดการความวิตกกังวลนี้ยังไงดีครับเราจะเห็นว่าไลลี่เนี่ยใช้จินตนาการของตัวเองเกือบทั้งหมดไปกับการคิดกับภาพอนาคตที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ส่งผลเสียต่อตัวความรู้สึกของไลลี่เองทำให้ตัวเองเป็นคนกดดันตัวเองมากจนเกินไปจะจัดการยังไงดีครับตัวหนึ่งครับที่อาจจะเป็นเบสิกพื้นฐานเนาะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเริ่มกังวลนะสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานเลยก็คือว่าเราก็ทำอะไรบางอย่างให้มันหายกังวลเวลาเราอยู่กับความวิตกกังวลมากๆครับเราอยู่กับความคิดเราอยู่กับภาพที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือดึงตัวเองกลับมาในปัจจุบันมากกว่าแล้วอาจจะลองถามตัวเองว่าแล้วจริงๆเราทำอะไรได้บ้างอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองที่อาจจะฝากไว้ก็คือเราอาจจะต้องมาดูว่าเมื่อกี้คุณเอมใช้คำว่ามันตัวแองไซตี้พยายามควบคุมทุกอย่างแต่จริงๆแล้วในชีวิตเราอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เราคุมไม่ได้ถูกไหมปัจจัยภายนอกเหนือจากตัวเราใช่ไหมฮะใช่ซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดที่เราจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แหละเพราะเป็นสิ่งที่มันนอกเหนือการควบคุมวันนี้อากาศจะเป็นยังไงถูกไหมเราก็คุมมันไม่ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือเราควรจะตระหนักว่าเรื่องนี้เราทำอะไรมันไม่ได้นะเรายอมรับมันแล้วเราก็ปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ได้จริงๆเราอาจต้องก็ปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คีย์เวิร์ดพวกนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้ามาช่วยในการที่เราจะรับมือไอ้พวกความวิตกกังวลได้ดีขึ้นซึ่งแรรี่เองก็พยายามจะเรียนรู้อยู่นะว่าอะไรที่มันอยู่ในรัศมีวงแขนของตัวเองที่สามารถทำได้บ้างเนาะตอนนี้ก็เรียนรู้กันไปใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าตัววิตกกังวลจะเข้ามาแทนที่ตัวหลั่นหลาตัวความพึงพอใจกับสิ่งต่างๆในชีวิตใช่ไหมคะเหมือนที่เราเคยได้ยินทุกคนหลายๆคนเนี่ยพูดกันว่าพอผู้ใหญ่แล้วความสุขลดลงอ่ะมีแต่ความกังวลใจ มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไหมคุณบ้าหรือว่าเราวางตัววางใจยังไงดีคะคือด้วยธรรมชาติครับอย่างของไรลี่อ่ะมันเริ่มมาจากปัจจัยอันแรกคือเรื่องแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเพื่อนเขาถูกไหมครั้งนี้เหมือนในหนังภาค2มันก็มีโจทย์ของมันมันเลยทำให้แบบโอเคมันความวิตกกังวลมันสามารถที่จะเข้ามาแทนที่ได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของคนประมาณนึงนะครับว่าพอโตขึ้นสิ่งที่เราตามมาคือมันเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นถูกป่ะเราต้องทำงานเราต้องรับผิดชอบงานให้ได้ เราต้องทำอะไรก็ตามที่ให้หัวหน้าบอกว่าโอเคพอใจละพอใจละเนาะเราจะมีเดทไลน์ในชีวิตค่อนข้างเยอะครับค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำค่ารถฟังก็เครียดแล้วนึกออกไหมแองไซตี้ทำงานอีกแล้วแองไซตี้เริ่มควบคุมแล้วตอนนี้ดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกที่ว่าทำไมแองไซตี้มันถึงได้โตขึ้นพอเรามีอายุมากขึ้นหรือเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะเพราะมันบางทีมันมาตามความรับผิดชอบเหมือนกันแต่ถามว่า
เออคือซึ่งผมนึกออกนะว่าไอ้โคนเนี่ยผมก็เห็นตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกันที่ว่าว่ายิ่งโตความสุขมันจะยิ่งลดลงส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่หน้าตาความสุขมันอาจจะเปลี่ยนไปผมคิดแบบนั้นนะตัวจอยอาจจะไม่ได้วิ่งเล่นสนุกเหมือนเดิมอย่างที่ตอนเด็กเป็นแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ทำความเข้าใจกับตัวเองได้นี่คือเป็นความพึงพอใจของเขาเองในวัยนั้นเองอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่นอนเฉยๆที่บ้าน ไม่ต้องออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ต้องไปเล่นกับเพื่อนก็มีความสุขแล้วพอโตขึ้นความสุขมันก็จะหดเหลือประมาณนี้หน้าตามันเปลี่ยนไปมากกว่าใช่พอนึกภาพแบบว่าผมไปวิ่งเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยแม่ก็คงกอกตาว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างที่บอกแต่ผมส่วนตัวนะรู้สึกว่าคนเรามันอาจจะแค่ต้องหาความสุขของตัวเองในรูปแบบที่เปลี่ยนไปให้เจอเหมือนตอนเด็กๆเราอาจจะเคยชินกับอย่างนึงซึ่งอันนี้มันทำให้เราเกิดความสุขอย่างที่บอกว่าเช่นเพื่อนการได้ออกไปแบบเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เล่นนู่นเล่นนี่เนาะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเงี้ยถ้านึกถึงบริบทบ้านเราอะเออแต่พอจริงพอเราโตขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อนก็เริ่มเจอกันได้ยากขึ้นเนาะต่างคนต่างก็ต้องทำงานมีภาระเลี้ยงดูดังนั้นนะครับรูปแบบของความสุขที่เราได้จากชีวิตอะมันก็หน้าตามันเปลี่ยนไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะลดน้อยลงถ้าเรารู้ว่าอะไรทำให้เรามีความสุขแล้วเราพอจะ manage ในการที่จะหาความสุขพวกนั้นกับชีวิตประจำวันเราได้ครับมันก็มันไม่จำเป็นจะต้องลดน้อยลงแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นตัวจอยไม่ได้แปลว่าแฮปปี้เนาะใช่เออจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งในจุดสำคัญเลยที่ผมชอบมากที่หนังเรื่องนี้เขาไม่ได้แปลตัวจอยว่าสุขไม่ได้แปลตัวจอยว่าแบบความสุขแต่แปลว่าเป็นความหลั่นล้าแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาพยายามจะไม่ได้ผูกมัดว่าความสุขมันจะต้องอยู่กับแค่อารมณ์นี้อารมณ์เดียวซึ่งก็เป็นสิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะพูดถึงมาตลอดถ้าหากว่าจริงๆแล้วทั้ง9อารมณ์นี้เองก็เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เลลี่มีความสุขได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้คุณบาพูดน่าสนใจคือการหาความสุขตัวเองให้เจอแต่เนี่ยนี่เป็นปัญหาของคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนในยุคสมัยนี้ค่ะว่าไม่รู้ว่าความสุขตัวเองคืออะไรเจเนเรชันวัยทำงานเนี่ยค่ะที่วิ่งตามงานวิ่งตามความเจริญก้าวหน้าแล้วสุดท้ายลืมไปละว่าทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขมันเหมือนไม่รู้จักตัวเองแบบนี้ทำยังไงดีคะคุณบาสมันต้องค่อยๆกลับมาหาเลยครับแต่ผมว่าอันนึงนะที่ถ้าถามหนุ่มสาวออฟฟิศได้ง่ายๆเลยก็ส่วนมากกินใช่ชานมไข่มุกอะไรต่างๆนานานึกออกไหมครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานทุกวันใช่อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นของง่ายๆเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทำให้พอให้เรามีความสุขในแต่ละวันไปได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะตอบโจทย์มากขึ้นนะในเรื่องของการหาความสุขนอกจากสิ่งที่กินสิ่งที่ทำมันคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับหาความหมายให้ตัวเองหาสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นแรงบันดาลใจของเราผมว่าตรงนี้มันจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เจออยากจะลองชวนมาค่อยๆทบทวนมันอาจจะไม่ได้หาเจอภายในแบบแค่ช่วงแบบ1เดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มตั้งคำถามอ่ะผมว่ามันจะค่อยๆออกมานะบางคนอาจจะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะค่อยๆค้นหาไปผมว่าตรงนี้มันอาจจะช่วยทำให้เราเห็นความสุขในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แบบว่าโอเคชานมไข่มุกเท่านั้นที่ทำให้ฉันมีความสุขได้อันนี้ก็ไม่ถูกดูอ้วนไปหน่อยดูจะอ้วนไปหน่อยแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกายได้ใช่ใช่ค่ะจริงๆดิฉันเคยอ่านเจอวิธีหนึ่งค่ะเขาบอกว่าให้จดน่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าเป็นวิธีง่ายๆมากหลายคุณบาเขาบอกว่าถ้ามันงงไปหมดเนี่ยให้ลองจดทุกวันแล้วว่าวันนี้มีความสุขกับอะไรดิฉันก็เคยลองจดค่ะดิฉันก็มีชาไข่มุกค่ะดิฉันก็มีอะไรที่มันเป็นเรื่องทางกายอะค่ะเช่นกินชานมไข่มุกบ้างล่ะเห็นต้นไม้บ้างล่ะจดไปเรื่อยเงี้ยค่ะแต่พอเราจดไปเรื่อยเนี่ยปรากฏว่าเราจะไปได้ลึกขึ้นถ้าเราทำนานพอทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะไปไกลถึงขั้นว่าเราเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วมันมีคุณค่ากับเราอะอะไรคือทำเราไม่มีความหมายกับเราซึ่งดิฉันเคยทำสิ่งนี้ค่ะแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยคือการทำให้นานพอจะต้องสม่ำเสมอนิดนึงใช่ใช่คุณบาสเคยได้ยินวิธีแบบนี้บ้างไหมคะเคยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะให้จดสิ่งที่เรารู้สึกยินดีสิ่งที่เราขอบคุณอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะอย่างที่คุณเองบอกก็คือเป็นอะไรก็ตามที่เรามีความสุขซึ่งผมว่าคีย์เวิร์ดนึงอะก็คือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆก็จดๆไปเถอะต่อให้มันจะเหมือนกับว่าอ๋อวันนี้เหมือนแบบอย่างที่บอกชานมไข่มุกแก้วนึงมันอาจจะให้ความสุขเราได้แค่แบบว่า15นาทีแต่ถ้ามันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ครับก็จดมันไปอย่าไปรอว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆอันนี้ไม่จำเป็นใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าบางทีคนเรามักจะจดจำกับความทรงจำที่มันไม่ดีนัก
ตัวเองแล้วพอเราไม่ได้จดสิ่งที่มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเลยไหมเนี่ยในหัวเราจะจำได้แต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจเรื่องที่ทำให้มันเศร้าใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันหาความสุขได้ยากจังมันเหมือนสะท้อนกลับไปในหนังครับที่ไรลี่เนี่ยตอนที่มันเกิดฉากที่ความทรงจำเก่าๆที่มันเคยถูกกดทับเอาไว้เนี่ยกลับมาไหลรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ไรลี่นึกได้ว่าเออที่ผ่านมามันมีทั้งเรื่องของความสุขและเศร้ามันมีทั้งเรื่องของความพอใจไม่พอใจต่างๆแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นตัวตนในแบบที่ไรลี่ที่ไม่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เป็นตัวตนที่ทั้งอ่อนแอทั้งพอใจทั้งเก่งทั้งไม่เก่งทั้งอิจฉาคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นเหล่านี้ก็ทำให้ไรลี่ได้เข้าใจว่าอืมมันมีที่มาที่ไปหลายอย่างเหมือนกันในอารมณ์และความรู้สึกของเราซึ่งมันก็ประกอบมาเป็นตัวตนที่ทั้งที่เราชอบแล้วก็ไม่ได้ชอบด้วยนะแต่ทั้งนี้ผมชอบที่หนังเรื่องนี้มันพูดพยายามจะพูดได้ว่าหลายๆตัวตนที่เราเป็นเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องพยายามไปรักมันทั้งหมดก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรับรู้สักนิดนึงว่าเออนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นนะนี่คือสิ่งที่ฉันเคยผ่านมานะเท่าทันว่าเรารู้สึกอะไรเราผ่านความรู้สึกแบบไหนมาใช่ใช่แล้วมันจะทำให้ไรลี่สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะแสดงออกไหมรู้สึกในสิ่งที่รู้สึกได้อย่างเต็มที่ผมเติมคำว่ายอมรับด้วยไอ้พอเท่าทันเสร็จเราเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันจริงๆฉากนั้นเป็นฉากที่ทำผมร้องไห้นะตอนที่มันได้ออกมาแล้วอะว่ามันมีความแบบขัดแย้งกันยังไงบ้างในเชิงตัวตนอะก็พอรู้สึกได้ว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่มนุษย์เป็นมันไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกต์มันไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้ฉันจะแฮปปี้ไปตลอดมันไม่ใช่แบบนั้นคือคนทุกคนมีบาดแผลคนทุกคนมีความผิดพลาดที่เคยพลาดเคยทำพลาดไปอยู่แล้วครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราอาจจะต้องแบบยอมรับมันนะครับซึ่งลึกๆแล้วส่วนหนึ่งถ้าตัวเราเองเนาะอาจจะไม่ได้ยอมรับตัวเราเองได้เร็วขนาดนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันคงจะดีกว่านี้มากๆเลยถ้าหากเรามีคนรอบข้างเรามีเพื่อนเรามีครอบครัวที่พร้อมจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเหมือนอย่างที่ไรลี่เองก็ได้รับจากเพื่อนๆของไรลี่ด้วยเหมือนกันตรงเนี้ยแต่ว่าก็ยังมีหลายคนเหมือนกันเนาะที่บางทีเราอาจจะอยู่ในแวดล้อมที่อาจจะยังไม่ได้เอื้อต่อการที่จะทำให้ความเข้าใจกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอคุณบาสพอจะมีคำแนะนำตรงจุดนี้ไหมฮะทำยังไงดีถ้าหากเราไม่รู้จะยอมรับตัวเองยังไงดีเราจะขอความช่วยเหลือยังไงได้บ้างฮะถ้าเรามีเพื่อนที่ดีนะสมมติถ้าเรามีเพื่อนที่พร้อมรับฟังอันนี้จริงการที่เราได้ลองคุยกันแบบลึกซึ้งกับเพื่อนว่าจริงตอนที่เรามีปัญหาอะไรอย่างน้อยให้คนรอบข้างได้รับรู้ด้านที่มันอ่อนแอกับตัวเราบ้างอ่ะมันจะทำให้ตัวเราเองอ่ะก็ชัดขึ้นเหมือนกันเพราะด้านนี้มันเป็นด้านที่ฉันอ่อนแอนะจริงๆแล้วการที่เรารู้ในใจกับการพูดออกมามันให้ผลต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าในฐานะที่ทำงานเป็นนักจิตวิทยาครับคนบางคนเนี่ยพอเข้ามาเล่าเลย1ชั่วโมงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเองก็อาจจะไม่ได้ถามอะไรเยอะไม่ได้ให้โซลูชันอะไรมากบางคนบอกว่าจริงๆเนี่ยแค่ได้พูดออกมาทั้งหมดอ่ะก็รู้สึกเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจากเดิมที่มันเคยอยู่ในหัวแต่ตอนที่พูดออกมามันได้ยินเสียงตัวเองอ่ะมันให้ความรู้สึกต่างออกไปอันนี้มันเลยเป็นจุดนึงครับที่แบบว่าจริงๆแค่การได้เล่าการได้พูดมันอาจจะช่วยทำให้สะท้อนกลับมาที่ตัวเองได้ยินเสียงตัวเองแล้วทำให้ตัวเองชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นก็ได้เหมือนเสียงในหัวของไรลี่เนาะใช่ที่ตอนแรกมันดังอยู่แค่ประโยคเดียวนั่นแหละ I'm a good person อย่างเดียวพอหลังๆมันก็เริ่มมีเสียงใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ I'm not good enough รวมไปถึงยังมีอีกหลายอารมณ์หลายเสียงเลยที่เข้ามาดังในหัวของไรลี่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อย่างที่คุณบาสบอกเลยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่มีทางที่ต้นไม้ของตัวตนมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเนาะมันมีสภาวะของการสับเปลี่ยนของการงอกใหม่ไม่งอกบ้างอะไรบ้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะเป็นตัวตนอะไรก็ได้ไม่ถึงว่าเรามีความชอบธรรมอย่างยิ่งที่เราจะเป็นตัวตนแบบไหนก็ได้ใช่เพียงแต่ว่านั่นแหละฮะเราอาจจะต้องเท่าทันอย่างที่เป็นวิธีแบบที่พี่เอ็มพูดก็ได้เนาะจด จดก็ได้หรือที่เมื่อกี้คุณบาสบอกว่าถ้าเราได้สะท้อนออกมาได้พูดออกมาแปลว่าการที่เรามีใครสักคนคอยรับฟังหรือมีเพื่อนสักคนคอยรับฟังเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่แบ่งเบาปัญหาสุขภาพจิตในสังคมได้เราอาจจะเป็นทั้งผู้ระบายและผู้รับฟังก็ได้เนาะใช่ไหมคะทีนี้ค่ะมันจะมีเรื่องของการรับรู้ตัวตนที่เมื่อกี้คุยกันแล้วน่าสนใจมากถ้าย้อนกลับไปถึงในหนังเราจะเห็นต้นไม้หรืออะไรก้อนๆคือประโยชน์สักอย่างที่เขานิยามว่ามันคือการรับรู้ตัวตนเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับอยู่ๆมันก็งอกขึ้นมาตอนที่ตัวละครเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะมันสำคัญยังไงคะคุณปาร์ตผมว่า
ตรงเนี้ยเป็นจุดนึงเลยที่ก็เป็นอีกอันนึงนะที่รู้สึกว่าชอบหนังมากเพราะรู้สึกว่าภาคแรกมันไม่มีอันนี้ใช่ไหมไม่มีแล้วอันเนี้ยครับมันเป็นจุดที่มันชัดเลยว่าเรามนุษย์เราอ่ะมันจะเริ่มที่จะสร้างไอดีนิตี้หรือสร้างตัวตนของเราเองอ่ะในช่วงนี้แหละช่วงที่เข้าวัยรุ่นเป็นจุดนึงที่แบบว่าเป็นจุดสำคัญมากในชีวิตที่เราจะมาแก้ออกค้นหาตัวเองรับรู้ว่าตัวเองเป็นใครซึ่งไอการที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยให้เราง่ายขึ้นว่าเอ้ยอะไรจะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความสุขบ้างเป็นจุดที่เราไว้บอกตัวเองว่าสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าณจุดหนึ่งอะสมมติในเหตุการณ์หนึ่งเรากลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของคนอื่นเราจะยังเชื่อมั่นแค่ไหนว่าเราอะเป็นคนดีนึกออกไหมครับซึ่งอันเนี้ยถ้าในหนังมันจะเห็นนะว่าประสบการณ์หลายๆอย่างอะความทรงจำหลายๆอย่างอะมันเป็นตัวหล่อหลอมให้เกิดตัวตนนี้ขึ้นมาซึ่งกระบวนการพวกเนี้ยครับมันอาจจะเกิดหนักหน่อยในช่วงวัยรุ่นแต่ถามว่าพอเราโตมาแล้วเราทำงานแล้วมันยังเกิดไหมมันยังเกิดนะแบบทุกวันนี้ที่เราแบบว่าตื่นมาแล้วเราก็เจออะไรต่างๆแล้วนะมันจะเป็นตัวหล่อหลอมให้ตัวตนเราอะค่อยๆมีความเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแบบเท่าช่วงวัยรุ่นเพราะช่วงนั้นมันยังไม่มีนึกออกไหมครับมันก็จะแบบโอเคต้องสร้างขึ้นมาด้วยความทรงจำหลายๆอย่างแต่พอมันมีแล้วอะการเปลี่ยนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันจะช่วยให้เราอะเลือกได้ว่าแล้วจริงๆอะไรคือความสุขอะไรคือสิ่งที่เรากลัวหรืออะไรคือสิ่งที่มันจะมากระทบกับอารมณ์อื่นๆของเราประมาณเนี้ยซึ่งสิ่งสำคัญเลยคือเราอาจจะต้องอนุญาตให้น้องๆอารมณ์ในหัวของเราเนี่ยทำงานได้บ้างเพื่อที่เราจะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เราชอบหรือไม่ชอบเรารู้สึกยังไงกับมันถูกไหมฮะเรารังเกียจสิ่งนี้เราเขินอายที่จะทำสิ่งนี้เราอิจฉาในการที่จะเป็นคนแบบคนนั้นอะไรแบบหรือเราเบื่อหน่ายที่จะทำในสิ่งนี้ถ้าเกิดเราเท่าทันในแต่ละอารมณ์ที่มันวุ่นวายอยู่ในหัวเราตรงเนี้ยเราอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาก็ได้นะรีเฟล็กออกมาก็ได้ว่าจริงๆแล้วจุดยืนหรือว่าตัวตนของเราที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในสังคมนี้นะใช่ค่ะถ้าเรามองกลับไปที่แผงคอนโทรลในหนังถ้าเรานึกถึงเนี่ยอารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอารมณ์เหมือนพยายามจะช่วงชิงพื้นที่มาควบคุมแผงคอนโทรลแล้วทำให้เราแสดงอะไรบางอย่างออกมาใช่ไหมคะคุณบาจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้บทบาทกับอารมณ์พวกนี้หรือว่าควบคุมมันยังไงกันดีคะคุณบาเหมือนอันเนี้ย สนุกดีเหมือนกันครับถ้านึกภาพในหัวเราว่ามันเป็นแบบคอนโทรลเลอร์อันนึงอะผมว่าวันหนึ่งอ่ะเราก็น่าจะมีหลายอย่างที่มาควบคุมอารมณ์มันคงหลายตัวมากที่มาสับเปลี่ยนกันแต่ผมว่าสิ่งสำคัญอันนึงถ้าในหนังที่ในหนังบอกเราครับก็คือไรลี่ไม่ได้เป็นคนเลือกตอนแรกๆไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะให้ตัวไหนเป็นคนที่จะควบคุมอย่างตอนที่เป็นแองไซตี้อ่ะไรลี่ก็ไม่ได้เลือกแต่ตอนสุดท้ายอ่ะเขาจะเลือกตัวหนึ่งถูกไหมเขาจะเลือกว่ามันเป็นแบบโอเคฉันจะให้เธอคนนี้เข้ามาควบคุมอันนี้มันสะท้อนนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะอารมณ์มีส่วนแหละในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราถ้าเราโกรธอย่างเงี้ยมันก็คงแสดงออกมาทางอะไรสีหน้าการเดินน้ำเสียงเนี้ยมันแสดงออกมาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราเลือกได้มากแค่ไหนเราตระหนักได้ไหมว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรแล้วเราจะเลือกที่จะให้อารมณ์เนี้ยเข้ามาคอนโทรลพฤติกรรมตอนนี้หรือเปล่าสมมุติถ้าโกรธหัวหน้าแต่ยังอยู่ในมีตติ้งอย่างเงี้ย ทำไมพูดแบบนี้อย่างเงี้ย ใช่ไหม ในใจมันเริ่มมีความหงุดหงิด ขึ้นมานิดนึงแล้ว เราจะแสดงออกยังไง เราจะแบบเอาแสดงความโกรธไปเลยไหม มันก็ณห้องประชุมมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นึกออกไหมครับหรืออาจจะแสดงเป็นความแซคแคสซึมนิดๆแล้วไปลุ้นเอาว่าคนอื่นจะจับได้ไหมถ้าจับได้ก็เรื่องหนึ่ง อะไรเงี้ยหรือเราจะแบบว่าพยายามที่จะโอเคคีปอิทคูลเพื่อให้การประชุมมันผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยไปจัดการกับความโกรธภายหลังผมว่าเนี้ยเป็นจุดสำคัญที่ เมื่อเราโตขึ้นเราอาจจะต้องมีทักษะพวกนี้มากขึ้นในการที่จะเลือกว่าให้อารมณ์ไหนมาเป็นตัวบังคับให้เราแสดงออกแต่สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้ก่อนนะรับรู้ว่าจริงเรารู้สึกแบบนั้นเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองครับว่าถ้าแฟนทำให้โกรธก็โกรธถ้าแม่ทำให้รู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะก็ต้องยอมรับว่าก็หงุดหงิดแม่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราแสดงออกกับแม่กับเพื่อนกับครอบครัวมากกว่าผมว่าอันนี้มันจะเป็นจุดนึงที่เราควรจะควบคุมได้แต่ยอมรับว่าอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจริงๆไลลี่เองก็เติบโตอย่างมีพัฒนาการเหมือนกันนะครับในแต่ละอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น
อย่างภาคแรกเราก็จะเห็นว่าแต่ละอารมณ์มันก็เป็นตัวของมันเองแต่ภาคนี้เราก็เห็นว่าจอยเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่มองโลกแง่ร้ายบ้างก็มีเหมือนกันที่แบบทนไม่ไหวแล้วที่ฉันจะมองโลกในแง่ดีต่อไปหรือแองเกอร์เองก็มีมุมที่อ่อนโยนด้วยเช่นเดียวกันหรือเฟียเองก็เป็นกลายเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดซะงั้นเพราะดันพกร่มชูชีพเอาไว้อยู่กับตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นว่าพัฒนาการแต่ละอารมณ์ของไรรี่มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากทุกๆอารมณ์ที่พยายามจะทำอยู่เนี่ยพยายามจะแย่งคอนโทรลในหัวไรรี่เนี่ยก็คือทุกอารมณ์เนี่ยรักไรรี่มากๆใช่คืออยากให้ไรรี่ได้เจอกับสิ่งที่ดีๆอยากให้ไรรี่ได้เจอกับประสบการณ์ดีๆในชีวิตความทรงจำในชีวิตเพียงแต่ว่าไรรี่เองอาจจะต้องเป็นคนเลือกบ้างว่าที่แท้จริงแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่เหมือนในตอนช่วงสุดท้ายของหนังที่จอยเองก็พูดออกมาว่าเธอไม่สามารถที่จะควบคุมไรรี่ได้นะเธอต้องปล่อยให้ไรรี่เป็นในสิ่งที่เธอเป็นใช่ต้องให้ไรรี่เลือกเองซึ่งจริงๆตัวแอนิเมะเรื่องนี้ค่ะมันสะท้อนได้ดีถึงภาพของจิตใจของเราทุกคนเนาะโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเติบโตเนี่ยอย่างที่คุณบาเมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะว่าจริงๆการรู้จักตัวตนของตัวเองเนี่ยการเจอสิ่งนี้มันสำคัญมากๆรวมไปถึงการโอบรับทุกๆอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกอย่างจอยหรืออารมณ์ด้านลบคือทุกอารมณ์เนี่ยมันล้วนจะมีฟังก์ชันในการที่ทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะพูดได้ว่าทุกอารมณ์เนี่ยมีประโยชน์และไม่ควรที่จะกดข่มอารมณ์ใดๆไว้เนาะเราจะเห็นว่าทุกอารมณ์เนี่ยควรจะมีพื้นที่ให้เขาแสดงออกมาเพราะว่าทุกๆพื้นที่มันที่แสดงอารมณ์ออกไปเนี่ยมันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเราค่ะก็วันนี้พอดแคสต์ในเรื่องของ Inside Out กับคุณบาสน่าจะได้รู้จักและเท่าทันอารมณ์รวมถึงอย่าลืมนะคะทุกคนว่าไปค้นหาความสุขแล้วก็ความชอบแล้วก็รู้จักตัวตนของตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขปกติสุขแล้วก็อย่าลืมโอบรับทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเอาไว้ด้วยค่ะครับใช่แล้วครับเพราะว่าเรื่องราวในภาพยนตร์ก็สะท้อนจริงๆแล้วถ้ามองเรื่องคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่เรื่องวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องที่หวือหวาอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดามากที่เราจะรู้สึกและเผชิญหน้าเป็นกลไกของหนังเนี้ยมันเกิดขึ้นในทุกๆวันชีวิตของเราจริงๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบาสมากนะครับที่ช่วยทรหัสของหนัง Inside Out แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักและก็เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าฟ้าใหม่เจอกันอีกทีหนึ่งในช่องทาง The Active Podcast นะครับรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆของ The Active Online ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ